นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะจตุพรที่แก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยากแต่มีทางเป็นไปได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันย้ำเพื่อชาติเป็นเกาะกลางแต่ไม่ใช่สนับสนุนเผด็จการนายจตุพรพรหมพันธุ์กองเชียร์พรรคเพื่อชาติกล่าวถึงวิกฤตรัฐธรรมนูญที่ทุกพรรคพูดถึงว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนและออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดการแก้ไขได้เลยแต่จะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวคือทุกฝ่ายตกลงร่วมกันซึ่งขณะนี้ประชาชนต้องการเลือกตั้งต้องการรัฐบาลแก้ไขปัญหาชาติแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญจะไม่มีพรรคใดได้เสียงจากสว250คนแน่พร้อมเชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นว่ากฎหมายมีปัญหาแต่การที่พรรคเพื่อชาติบอกว่าเป็นเกาะกลางไม่ใช่หมายความว่าไปสนับสนุนเผด็จการแต่เป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งนี้ตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่เมื่อใดก็ตามที่พลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในบัญชีผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นการแข่งขันที่สะอาดสง่างามแต่วันนี้ไม่มีความยุติธรรมแต่ถ้าวันนั้นประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์ตนก็ยอมรับวันนี้หากพลเอกประยุทธ์ลาออกเชื่อว่าไม่มีอะไรเสียเปรียบแน่นอนมติรวมพลังประชาชาติไทยยึดกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมตั้งอเนกและจากแทน2คนที่ลาออกเตรียมจัดประชุมระดมทุน18ธันวาคมนี้พรรครวมพลังประชาชาติไทยจัดประชุมสมัชชาพรรคเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนายทะเบียนสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพื่อจะใช้ดำรงตำแหน่งในวาระ4ปีหลังจากนี้พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยโดยที่ประชุมในครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมดรวมกับที่ประชุมจากต่างจังหวัดทั้งหมด 8,235 คนโดยในที่ประชุมมีการลงมติเห็นชอบและมีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการชุดเดิมดำรงตำแหน่งต่อประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเป็นหัวหน้าพรรคนายทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งเป็นเลขาธิการพรรคนางสาวจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์เป็นเฮเรนยิตพรรคนายจอมตรีเมฆเป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารอื่นๆอีก3คนซึ่ง2ใน3ของกรรมการบริหารพรรคได้ขอลาออกจากตำแหน่งคือนางสุเนตตาแซ่โก้และนายวิรชัยคล้ายทองและมีมติเห็นชอบนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์และนายจักรพันธ์ชูเพชรเป็นกรรมการบริหารพรรคแทนกรมการขนส่งทางบกเผย Transport Safety Manager ผ่านเกณฑ์แล้ว7รายตั้งเป้าปีหน้ามากกว่า 4,000 รายคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายปิรพลถาวรสุภเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกติดตามการดำเนินตามนโยบายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนหรือ Transport Safety Manager พร้อมกล่าวว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนนั้นเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในประเทศไทยมีผู้จัดการความปลอดภัยซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนโดยมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์จำนวน7รายโดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการทำหน้าที่และนำมาพัฒนาปรับปรุงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนต่อไปคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในต้นปี2512ตั้งเป้ามีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนมากกว่า 4,000 คนพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากบริษัทนครชัยแอร์จบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN